มาที่เรื่องราวของคนที่อาจจะต้องใช้รถใช้ถนนนะคะโดยเฉพาะผู้ที่ขับขี่ยวดยานพาหนะเรื่องนี้อาจจะเป็นอุทาหรณ์ที่ดีเลยนะคะเพราะว่าเกิดเหตุรถกระบะที่ประสานงากับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลแล้วก็ไปเกี่ยวเอารถอีกคันหนึ่งนี่นะคะตกคูน้ำไปด้วยจนเป็นเหตุให้สมาชิกอบต.บางปลานั้นเสียชีวิตในที่เกิดเหตุทันทีค่ะพันตำรวจโทภาสิงห์สุรเสนสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรคลองด่านจังหวัดสมุทรปราการนะคะได้รับแจ้งเหตุว่าเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ชนกัน3คันแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเหตุเกิดบริเวณถนนสุขุมวิทตรงข้ามสำนักงานเทศบาลตำบลคลองด่านตำบลคลองด่านอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการจึงรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งซึ่งที่เกิดเหตุก็พบรถกระบะวีโก้สีบลอนด์ทะเบียนต่อเต่านอนเอน8259กรุงเทพมหานครสภาพด้านหน้านั้นพังยับเยินนะคะแล้วก็ภายในรถพบศพนายไพศาลแสงเขียวอายุ52ปีเป็นชาวจังหวัดสมุทรปราการและเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาใกล้กันพบรถยนต์นั่งส่วนบุคคลนะคะเป็น Toyota Antis สีบรอนเงินทะเบียนกไก่จจ2310สมุทรปราการสภาพด้านหน้าก็พังยับเยินเช่นกันด้านในพบผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นชาย1คนจึงรีบนำส่งโรงพยาบาลบางบ่อและในบริเวณคูน้ำข้างทางด้านหน้าสำนักงานเทศบาลพบรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเป็น Toyota Vios สีขาวนะคะทะเบียน5กไก่พพาน193กรุงเทพมหานครซึ่งสภาพก็ตกอยู่ในร่องน้ำและจากการสอบสวนทราบว่ารถยนต์กระบะวีโก้ของสมาชิกอบต.บางปลาได้ขับมาจากตลาดคลองด่านแล้วก็มุ่งหน้าปากน้ำส่วนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลนั้นขับมาจากปากน้ำมุ่งหน้าตลาดคลองด่านและเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุซึ่งเป็นทางโค้งนะคะต่างคนก็ต่างขับกันแซงขึ้นมาเนื่องจากว่าเป็นเลนที่สวนทางกันทำให้รถนั้นเกิดการประสานงากันแล้วก็กระเด็นและไปเกี่ยวกับรถโตโยต้าวีออสที่ขับตามรถกระบะมาเนี่ยนะคะจนตกไปข้างทางด้วยดังกล่าวซึ่งเบื้องต้นเจ้าที่ตำรวจได้ทำการเก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุพร้อมกับสอบสวนพยานแวดล้อมและจะเรียกคนขับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลมานะคะมาทำการสอบสวนอีกครั้งส่วนศพก็จะนำส่งสถาบันนิติเวชวิทยาชันสูตรต่อไป